สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นำเสนอเป็นหมวกกันน็อกนะครับ HJC นะครับเป็นตัว DSX1 นะครับตัวนี้เป็นลายใหม่ลายแท็กติกนะครับก็จะเป็นลายใหม่แล้วตัวนี้เอามาเป็น3สีจะเป็นลายเดียวกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นลายแบบเดี๋ยวลองค่อยๆดูกันไปแล้วกันนะครับเจ้าตัว DSX1 นะครับก็จะเป็นหมวกแนวแบบ Touring Adventure นะครับสายพวกท่องเที่ยวนะครับสายเดินทางอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมวกที่เหมาะสมในการใช้งานนะครับเป็นหมวก full face มีปีกหมวกนะครับก็เท่ๆอารมณ์ดีไซน์มาหล่อมากนะครับเจ้าตัว DSX1 นะครับก็เป็นวัสดุของเขาเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเป็น advanced polycarbonate นะครับก็คือ polycarbonate ที่แบบเหนียวทนทานนะครับก็วัสดุคุณภาพที่ดีเลยแหละเจ้าตัวตัว DSX1 นะครับแล้วก็ตรงนี้มีพีกหมวกนะปีกหมวกแล้วก็สามารถปรับได้นะครับไขน็อตตัวนี้บริเวณนี้แล้วก็สไลด์ปรับขึ้นลงได้นะครับผมแล้วก็อย่างกับเจ้าตัวนี้ครับก็จะมีช่องลมนะครับช่องลมด้านบนตัวนี้ครับแล้วก็สไลด์เปิดปิดเอาได้นะครับแล้วมีช่องลมตรงปากแล้วก็สไลด์เช่นเดิมนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็มีรูระบายลมนะครับชิลเวลาเราเปิดแล้วก็ยกด้านนี้นะครับยกด้านนี้ได้นะครับก็ดีไซน์ก็เหมาะกับการใช้งานครับอย่างตัวพีกหมวกครับตัวปีกหมวกเนี่ยเขาแบบมีช่องระบายลมให้มันไม่ได้กินลมมากถามว่าบางคนถามว่าขี่ไปแล้วมันจะดึงลมมากไหมอะไรมากไหมนะครับก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับลมก็เข้าแล้วก็ระบายออกตรงนี้ได้นะครับแล้วดีไซน์ก็ตัวนวมด้านในก็เป็นผ้าแบบลดความอับชื้นอยู่แล้วนะครับแอนตี้แบคทีเรียนะครับไม่ระคายเคืองนะครับสายรัดคางก็เป็นดีลิงนะครับดีลิงก็คือห่วงตัวดี2ห่วงนวมภายในถอดซักล้างได้นะครับผมประมาณนี้อย่างตัวเนี้ยก็จะเป็นสีออกเป็นดำตัดออกเป็นแบบเป็นเขียวๆอ่อนๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วจุดเส้นสายประมาณนี้แล้วก็มีดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับมีจุดขาวๆมีโลโก้ HJC แล้วมีDSX1 นะครับด้านบนก็มีโลโก้ HJC นะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวสีขาวดำแดงตัวนี้ก็สวยนะครับสีนี้ก็น่าจะเป็นสีที่พื้นเบดๆแต่ก็สวยงามก็ยังคงเป็นสีด้านเช่นเคยนะครับตัดกับสีขาวสีแดงนะครับมีโลโก้ก็คือลายแพทเทิร์นเนี่ยเดียวกันแต่ต่างแค่สีนะครับผมรถอย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับอย่างตัว HJC นะครับก็มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับจะเป็นมกของไทยเราแล้วก็เป็นของECE ของยุโรปอยู่แล้วนะครับผมช่องลมก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะมีสีสันเพิ่มเข้ามาก็จะคล้ายๆเจ้าตัวนี้แต่ต่างกันตรงเทานะครับจะเป็นเขียวเป็นตัว Fluo Yellow นะครับหรือเรียกว่าสีแบบสีเขียวท้อนแสงนะครับเป็น Fluo Yellow ก็สวยงามครับก็มีสีสันขึ้นมาหน่อยนึงสำหรับเจ้าตัว DSX1 นะครับก็เป็นสีใหม่นะครับเพิ่งเข้ามายังไงก็ลองสอบถามเข้ามาดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับแฟนเพจช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ changmoto.com นะครับ LINE @ช้างโมโตแล้วก็ช้างโมโต Channel ทาง YouTube ด้วยนะครับยังไงก็ฝากแนะนำแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ